French Kid ช่อง YouTube สำหรับเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งฟังพูดอ่านเขียน On y va สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอช่อง French Kid สนใจเรียนภาษาฝรั่งเศสช่วยกด Subscribe ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้เริ่มเรียนยังอ่านออกเสียงไม่ได้ยังสะกดคำภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เราขอแนะนำให้ไปดูตั้งแต่คลิปแรกใน playlist pronunciation การออกเสียงและการสะกดคำนะคะเดี๋ยวเราทำลิงก์ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปส่วนผู้ที่กำลังเรียนภาษาฝรั่งเศสและอยากทบทวนในส่วนอื่นๆของการเรียนเราขอแนะนำ playlist บทเรียนหลักจะมีหลายๆส่วนรวมกันgrammaire conjugaisonvocabulaire นะคะเดี๋ยวเราทำ playlist ไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นกันคลิปนี้เป็นคลิป pronunciation การออกเสียงก็คือเสียงที่เขียนโดย ren ren ออกเสียงนะคะหรือถ้าจะสั้นๆออกให้สั้นขึ้นก็อังก็ได้อังจัดเป็นเสียงเดียวกันได้นะคะเราเคยอธิบายไว้แล้วในคลิป UN และ EN UN และ EN ออกเสียงอังและอังเช่นเดียวกันนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะคลิป pronunciation จะสังเกตเห็นว่าคำในแต่ละคำจะมีสีที่แตกต่างกันไปในแต่ละพยางค์ซึ่งสีเหล่านี้จะเป็นการแนะนำแนวทางในการออกเสียงซึ่งก็เหมือนกับคลิปก่อนๆใน playlist pronunciation นะคะอย่างเช่นสีเขียวเข้มอย่างสีประจำของคลิปนี้คือสีเขียวเข้มก็คือเสียงอังนั่นเองนะคะถ้าเกิดเป็นสีเขียวอ่อนก็เสียงสีฟ้าเสียงโอสีเหลืองเสียงอีสีออกสีปลาแซลมอนนะคะสีส้มอมชมพูก็คือเสียงอองสีแดงเสียงอาสีม่วงเสียงเอสีน้ำตาลเสียงอูก็ประมาณนี้นะคะส่วนความหมายของคำศัพท์เราให้ไว้คร่าวๆเพื่อที่ว่าเผื่อใครจะนำไปใช้ก็สามารถนำไปใช้ได้แต่ว่าเราจะไม่อธิบายละเอียดเพราะว่าคลิป pronunciation เราจะฝึกกันที่การสะกดคำและการออกเสียงนะคะเรามีคำแนะนำด้านการท่องจำคำศัพท์นะคะเราขอแนะนำให้จำเพศของคำนามติดไปด้วยเลยนะคะเพศของคำนามดูจากอะไรก็คือดูจากคำนามหน้านามเดี๋ยวเราใส่ลิงก์เดตักมีน้องคำนามหน้านามไปให้นะคะส่วนคำที่เป็นคำนามพหูพจน์ก็คือเราจะดูไม่ออกว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงใช่ไหมคะเราจะใส่ตัวย่อไว้ถ้าเกิดเป็น NM ก็คือ non masculine ก็คือเพศชายถ้าเกิดเป็น NF ก็คือ non feminine ก็คือเพศหญิงส่วนถ้าเกิดเป็นคำศัพท์ที่เป็นฟังก์ชันอื่นๆเช่น adverb adjective อะไรเงี้ยเราก็จะใส่ตัวย่อไว้นะคะการดูก็คือดูจากบนลงล่างแล้วก็จากซ้ายไปขวานะคะเริ่มจากแถวทางซ้ายมือก่อนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเราขอแนะนำให้ฟังดูตามและออกเสียงตามโอเคเริ่มเลยนะคะอังบังอังบังเลเทนเลเทนอังปูลังอังปูลังอังโคปังUn copain ดูแถวที่สองนะคะ Le refrain Le refrain Du pain Du pain Maintenant Maintenant Demain Demain Le freinLe frein, plein,
พลินมาดูแถวสุดท้ายนะคะเลซานเลซานลาปินทูร์ลาปินทูร์อินซินทูร์อินซินทูร์Les reins, les reins, la teinture, éteindre, éteindre. มาดูความหมายและหน้าที่ของคำนิดนึงนะคะคำสุดท้ายแถวที่สองตรงกลางคำสุดท้ายนะคะ plein, P-L-E-I-N, plein. เป็น adjective หรือจะเป็นคำนามเพศชายก็ได้ถ้าเกิดเป็น adjective เนี่ยคือมันอยู่ที่รูปประโยคนะแล้วถ้าเกิดเป็น adjective เนี่ยเวลาไปขยายคำนามเพศชายก็คงรูปนี้ไว้แต่ถ้าเกิดไปขยายคำนามเพศหญิงก็ต้องเติมเข้าไปก็เป็น plein plein นะคะส่วนคำที่เป็นกริยาเช่นคำสุดท้ายของแถวที่3นะคะÉteindre เป็นกริยาแปลว่าปิดเวลานำไปใช้ต้องผันรูปตามประธานเสมอนะคะโอเคคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายโอเควัว